สวัสดีครับโอ้โหครูสังคมครูสังคควมายครูสสวัยงคมามกวันนี้ครับก็พบกับเรานะครับอันนี้ผมชื่อเสือเสือคนเลี้ยงเสชือ้าองันนี้ชื่อสิงห์คนเลี้สยงิงหช์ค้านเลงี้ยงไอช้้านงี่อันนีม้องเสือคนเลี้ยงชม้อางตัวนี้โอสเิคงห์คครนับเลี้ยงช้างวันนี้ก็เป็น Q&A ถามตอบนะครับครบ100,000ซับเราจะแจกอะไรครับงาช้างในทางแฟนเพจบัวบาน FC นะครับแหวนหางช้างของขลังจากช้างครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะใต้ลิงก์ YouTube มีอยู่นะครับมีทั้งเพจเรา Facebook เราทั้งสองคนนะครับไปติดตามมันด้วยโอเคอันนี้ก็วันอะไร Q&A เดี๋ยว Q&A ก็เขาถามว่าอย่างแรกเลยครับคนไหนสิงคนไหนเสือก็ได้บอกแบบคนนี้เสือคนเลี้ยงช้างคนนี้สิงคนเลี้ยงช้างสิงครับแล้วก็ถามชอบเป็นคำถามยอดนิยมแล้วว่าทำไมแม่ช้างต้องโยกหัวครับคือมันเป็นอะไรแม่ช้างฮิปฮอปบ้ามันเป็นนิสัยของช้างครับที่แล้วแต่ตัวเนาะบางตัวก็สายหัวเดินไปเดินมาใช่ไหมถ้าเป็นบัวบานก็เดินอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงถ้าเป็นแม่แอุ้มบุญก็แรปเปอร์เงี้ยถ้าเป็นฟอยทองก็แรปหลายตัวอยู่ครับดาวบางคนก็แรปนี่มันขึ้นอยู่กับว่าแต่สังเกตไหมแต่ช้างป่าในคลิปไม่เห็นเป็นนะก็ช้างป่าไม่ใช่ช้างบ้านครับเป็นช้างบ้านใช่ไหมเป็นช้างป่าไม่เป็นใช่ไหมใช่ครับโอเคเข้าใจยังครับตอนนี้ก็ถามว่าคุณตามีช้างกี่ตัวเอ้ยเขาถามว่าเสือสิงห์มีช้างกี่ตัวก็คือไม่มีนะครับเราสองคนไม่มีช้างแต่ว่าเป็นช้างของคุณตาก็คือเอาเลยบัวบานชื่นใจก็คือพี่ของบัวบานแล้วก็ไพบูลก็คือไพบูลก็คือแม่ของบัวบานแล้วก็ลำพูนนะครับมีเป็นป้ามีอยู่4ตัวแล้วก็จะมีไพทูนด้วยอีกตัวหนึ่งไพทูนนั้นได้ขายไปแล้วแล้วก็จะมีแต่ก่อนก็พายแซมสันก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าพายแซมสันก็คือซื้อคนละแบ่งกันซื้อคนละครึ่งทีนี้พอพายแซมสันโตมาก็เลยแบ่งกันน้องชายก็เลยให้น้องชายไปหมดเลยดีกว่าให้เขาออกเงินให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็พังน้ำอ้อยหรือว่าไปถ่ายที่ว่าลูกเขาชื่อสมบูรณ์นะครับก็คือตัวนั้นก็คือให้ลูกชายไปแล้วถ้าลองย้อนคลิปไปไอ้ช้างที่ยืนหลับนะครับที่มันยืนหลับนั่นแหละครับก็คือแม่ของเขาก็คือคุณตาได้ให้ลูกชายเนาะที่ชื่อว่านะหำไปใช่ไหมครับครับครับแล้วก็คำถามอะไรอีกถามอะไรอีกล่ามโซ่ทำไมล่ามโซ่ทำไมครับตอบเลยครับล่ามโซ่นะครับเพราะว่าช้างเราเนี่ยมันไม่ใช่ช้างป่าก็คือช้างบ้านน่ะช้างบ้านก็ต้องผูกครับต้องมีเค้าเรียกว่าการจำกัดบริเวณให้กับช้างถ้าเราไม่จำกัดบริเวณให้เค้าเนี่ยเค้าก็จะเดินไปกินนั่นกินนี่โอ้โหเสียหายหลายแสนนะครับเสียหายหลายแสนถ้าไปกินมีเคสนึงมันกินต้นปาล์มมูแพงอ่ะต้นปาล์มเท่าไหร่ต้นละเป็นแสนมันก็มีต้นโอ้โหแล้วหลายล้านก็มีครับอย่างงี้ก็ต้องผูกเขาไว้ทีนี้คำถามตามมาคือทำไมต้องผูก2ขาแบบนี้นะครับช้างเนี่ยมันตัวก็เปรียบเสมือนสุนัขที่บางตัวนะเปรียบเสมือนสุนัขที่ดุร้ายหมาเนี่ยกัดนะครับอย่างมากก็เป็นบาดทะยักตายนะครับใช้เวลาในการตายไปฉีดยาเนี่ยก็หายแต่ถ้าช้างทำคนนะครับไม่เกิน5นาทีครับคุณกระดูกหักซี่โครงหักเราจึงป้องกันไว้ในการมัดเขาไว้2ขาให้เขาเดินช้าขึ้นให้เขาเคลื่อนไหวช้านะครับเพื่อป้องกันอันตรายตรงเลยก็คือบางคนเข้ามาเนี่ยมาเข้ามาคือโอ้ช้างนิสัยดีเข้ามาหาเลยอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเขาเป็นนิสัยยังไงแต่คือเขารักเจ้าของเขารักเฉพาะคนเลี้ยงถูกไหมครับแต่เขาไม่ได้รักทุกคนอย่างเงี้ยนะครับใช่ก็เหมือนสุนัขอะเวลาทำไมเราเข้าไปเนี่ยมันเห่าบางตัวมันกัดนะครับก็เหมือนกันช้างกัดไม่เป็นนะแต่ว่าช้างเนี่ยเขาทำร้ายใช่ครับครับเขาก็ทำทีเนี่ยกระทืบไปมันน่ากลัวครับมันน่ากลัวแล้วต้องกันไว้ครับผมแล้วตัวเขาหมาตัวแค่นี้ใช่ไหมช้างตัวโอ้โหขนาดนี้นะครับตัวขนาดใหญ่ใช่ขนาดไหนครับสมีนี่อ๋อครับแล้วก็อะไรครับอะไรคำถามนะเขาถามว่าบัวบานอยู่เนี่ยบัวบานอยู่ที่ศูนย์โคชศึกษาที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูมตำบลกระโพตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โอเคครับครับเอาเขาถามอะไรอีกเขาถามว่าทำไมถึงนอนเล่นถึงแม่บัวบานอยู่ไหน
แม่บัวบานป้าบัวบานพี่บัวบานอยู่ที่สวนนงนุชพัทยานะครับที่ผมชอบแวะไปก็เพราะว่าไปถ่ายคลิปพวกแม่เขาอยู่นู่นครับแต่ว่าอีกไม่นานแล้วครับถ้ามีโอกาสเรียนจบมีตังค์เยอะๆเดี๋ยวก็จะพาพวกเขากลับมาหมดเลยครับเป็นการทำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับมีอะไรไหมครับคุณพี่ครับเอาตอบก็ถามอย่างไรบ่คอยดูอ่านคอมเมนต์เอาก็ถามว่าทำไมไม่เลี้ยงเองอ๋อคือผมเรียนอยู่ครับอีก4เดือนจบส่วนคนนี้เขาเป็นทำงานประจำครับทำงานประจำไปแล้วนะครับแล้วคุณตาก็แก่แล้วก็เลยจ้างเขาเลี้ยงเดือนละ 4,000 บาทครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยมีคำถามนึงว่าบัวบานมีเงินเดือนไหมบัวบานเงินเดือน 11,800 บาทครับหักออกค่าเลี้ยง 4,000 ใช่เหลือก็จะเหลือ 6,000 6,800 บาท800บาทหักค่าประกัน800เลยก็เหลือ 6,000 บาทครับ 6,000 บาทนั้นก็เอามาใช้ค่านี่ครับสปริงเกอร์ค่าน้ำค่าอะไรค่าไฟพูดง่ายเดือนนึงติดลบใช่ครับเดือนนึงติดลบครับทำไมแล้วมันผมขอพ่วงความรู้ไปเลยก็คือทำไมต้องเอาช้างไปขายกล้วยทำไมต้องเอาช้างไปเดินเร่ร่อนทำไมไม่เอาผูกอยู่บ้านก็คือเนี่ยถ้าเราผูกเขาอยู่บ้านเนี่ยติดลบครับก็คือติดลบถ้าไม่มีการเดินฝรั่งหรือไม่มีการแห่งานโชว์ช้างเนี่ยรายได้เราจะไม่มีเลยนะควานช้างถึงจำเป็นต้องเอาช้างเนี่ยไปเดินขายกล้วยไปเดินเร่ร่อนเพื่อหารายได้เสริมครับเพื่อเอาเงินส่วนนั้นนะมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวเองด้วยเพราะวันนึงบัวบานกินเนี่ยวันละ 2-300 บาทเดือนนึงก็ตกเงินก็คือเงินเดือนเขาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยอ๋อปุ๊บก็จ่ายนั่นจ่ายนี่ซื้อกงซื้อกล้วยซื้อหญ้าซื้ออะไรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยหญ้าแพงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเนี่ยถ้าพัทยารถละ500ใช่ไหมถ้าขี่มาที่บ้านเราเนี่ยก็ราคาเนี่ยค่าน้ำมันค่าเขาผ่านด่านอีกโอ้ราคาเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะแล้วก็หญ้าเนี่ยมันภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ฝนตกน้อยนะครับจึงทำให้หญ้าเนี่ยพวกหญ้าที่เขาชอบกินหญ้าเนี่ยนะดูถ่ายดูหญ้าเลยนะเนี่ยที่ผมกำลังปลูกนะครับเนี่ยหญ้ากินเนี่ยนะมันมีน้อยใช่ครับแล้วมันก็ยากต่อการหาหญ้าต้องปลูกหญ้าน่ะหญ้าอะไรนะหญ้าลำเนี่ยหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียซึ่งหญ้าเนเปียเขาก็กินตะไคร้กินตะไคร้มันก็เลยค่าใช้จ่ายมันยังสูงขึ้นครับแต่ที่เขาอยู่ได้นี่คือเขารักช้างจริงๆนะครับคนที่เอามาอยู่ในสวนนี่คือเขาอยากอยู่บ้านนึงแหละเราได้อยู่บ้านนะครับ2เราไม่ได้ทำงานไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่เหนื่อย3นะครับก็เราก็ได้ดูช้างเรานะครับ4คือการมีความสุขเลยพูดจริงเลยอยู่เนี่ยมีความสุขนะครับอยู่พัทยาต้องดิ้นรนแล้วแข็งแล้วต้องไปขี่ช้างหาเงินนะครับขนขวายนะขนขวายสำหรับคนที่อยากอยู่แบบพอเพียงนะอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เงินมีมันนี่ในกระเป๋าส่งลูกส่งหลานเรียนส่งลูกส่งหลานเรียนอ่ะเอาพุ่งตรงเลยถ้าอยู่ส่งลูกส่งหลานเรียนมาอยู่แบบเนี้ยน่ะอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องไปอยู่สวนที่ชลบุรีเพราะจะมีแขกเกาหลีรัสเซียจีนมาเนี่ยเอาวันนึงก็รายได้อย่างน้อยก็วันละ500ไม่ขายนั่นขายนี่ขายแหวนหางช้างเงินเดือน15,000เงินเดือนต้อง15,000ครับค่าเอาแหวนหางช้างเนี่ยขึ้นหลังช้างก็ขายได้ละครับแหวนหางช้างขนช้างทุกอย่างนี่เป็นตัวช้างขายได้หมดงาช้างที่นู่นเขาก็ขายกันเขาก็ได้เงินตกแล้วก็เดือนนึงก็ประมาณเงินเก็บก็20,000อัพก็พอที่จะส่งลูกส่งหลานเรียนได้มานี่แต่ว่าถ้ามาอยู่เนี่ยจบกันเลยจบกันอันนี้คือคุณตาแกผมก็เรียนใกล้จบจบแล้วนี่ก็จบแล้วนี่ก็จบแล้วคุณสิงห์ก็จบแล้วทีนี้แกก็เลยชิลๆครับก็เลยเอาช้างมาอยู่บ้านชิลๆไม่ได้คิดอะไรซีเรียสครับก็คือต่อไปในอนาคตก็น่าจะเอาแม่เขามาครับพวกป้าๆพี่ๆเขามาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอามาครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอามาแล้วจะหาอะไรเลี้ยงเขาใช่ครับเพราะว่าถ้าเอามาแล้วไม่มีเงินซื้อยงซื้อย่าให้เขาเอามาแล้วเขาก็ผอมครับเอาไว้นู่นดีกว่าครับก็คือตอนนี้ผมก็เนี่ยได้ทำพูดง่ายเป็นการรองรับแต่เล็กๆน้อยๆอันนี้บัวบานดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีพี่ๆป้าๆหรือว่าแม่ๆใจบุญนะครับที่ว่าช่วยเหลือบัวบานนะครับบัวบานก็เลยมีแบบมีไฟมีอะไรนี่ครับแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีใครจะมาเปิดน้ำทั้งวันให้ย่าอย่างนี้แหละครับถูกไหมครับก็คือว่าก็ต้องขอบคุณท่านทุกท่านที่ใจบุญนะครับที่ช่วยเหลือบัวบานนะครับพูดเลยนี่ครับที่เป็นเรื่องย่าเรื่องอะไรนะครับต้องขอบคุณพี่ๆจริงๆนะครับเพราะว่าได้ผมได้ปลูกย่าปลูกอะไรก็เพราะพี่ๆครับได้ซื้อกล้วยซื้ออะไรเพิ่มขึ้นครับจริงเรื่องนี้นะครับก็อยากจะพูดอยู่ว่าเรื่องการขอบคุณแต่ว่า
กลัวพูดไปแล้วมันจะเป็นการเหมือนมาพูดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องนี้เราต้องจะพูดว่าจะปรึกษากันอยู่เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องนี้ครับมีอะไรไหมครับอ๋อก็เรื่องหนวดเขาพี่คนถามว่าทำไมไม่โกนจะโกนอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวไปโกนเพราะว่ามันคือลิงบอกดีเลยมันคือลิงดีเลยไม่ครับเดี๋ยววันจันทร์เปิดเทอมนะครับเดี๋ยวก็ไปโกนวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์พูดจริงเลยตอนเรียนมัธยมทำไมโกนหนวดพอไปโกนมาแล้วอึ้งทั้งห้องรู้แล้วไม่ต้องโกนนะพอผมไปเรียนมหาลัยพูดเหมือนเดิมสิงคือไปโกนหนวดเนี่ยทุเรศแท้พอผมโกนหนวดสิงมันล้างบ่ต้องโกนเด้อนะครับก็คือมันโกนออกมาแล้วน่ะมันจะเหมือนลิงกินเป็นซีนะตรงๆนะเราใช้กันแค่ตัดเอาครับอันนี้ยังน้อยนะถ้าเป็นพ่อผมเนี่ยโอ้โหนี่นะครับเต็มหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวกี้ใส่อะไรใส่แว่นเนาะแว่นทางช้างก็โฆษณาขายของทางช้างทางช้างโอเคครับก็นี่นะฮะก็เป็นมีอะไรอีกไหมจะตอบมากกว่านี้จะตอบมากกว่านี้ตอบมากกว่านี้วันนี้มันเป็นคิว question and answer นะครับครับเนื้อเปิดภาษาอังกฤษพร้อมคลิปแรกนะเดี๋ยวคลิปหลังจะทำให้มันเป็นทางการกว่านี้มีเอาคำถามที่มันฮิตนะครับเอาคำด่าด้วยมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปด่าได้นะครับปกติคนเราก็ต้องมีชมกันบ้างมีด่ากันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าชมไปตลอดก็คงไม่มีหรอกครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็น Q&A ที่มันเรียกได้ว่าถึงน้ำถึงเนื้อกันเลยที